ครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีเรื่องของพรรคประชาปัตย์พรรคประชาปัตย์ต้องปรับกระบวนครับเพื่อการต่อสู้เพราะว่าแป๊กหมดอ่ะที่ทำมาแป๊กก็ต้องปรับกระบวนครับเพราะปรับกระบวนนั้นผมก็คาดว่าเรื่องการปฏิรูปพรรคจะกลับมาอีกของเอ่อลงกรครับก็กลายเป็นว่าวันอาทิตย์นะเขาก็ไปทำอะไรนะทอล์คโชว์บูสกายทอล์คโชว์ขุดเรื่องเก่าขึ้นมาแล้วก็มาเมื่อไรนะที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็เมื่อวานนี้ฮะหมายถึงที่บอกหมาข้างถนนก็วันนี้ฮะนั่นคือกระบวนการปรับนะครับปรับกระบวนต่อสู้นะครับครับก็เกิดจริงๆก็นานามีเรื่องงานเกิดขึ้นครับถ้าเราจะดูต่อไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่ทำไมคุณเกษตรถามว่าทำไมพรรคประชาปัตย์ถึงมาขุดของเก่าพูดตั้งแต่สมัยปรส.สมัย2540ครับคือพยายามที่จะพูดเรื่องนี้มันคนไม่ให้ความสนใจแล้วเพราะเรื่องมันเขาตัดสินไปแล้วนะว่าคุณชวนกับคุณธานินคารินนี่มันมันมีส่วนได้เสียแต่ได้รับการปกป้องอันนี้ประชาชนตัดสินแล้วก็รู้หมดแล้วถึงมาแก้ตัวอย่างไรมันก็แก้ไม่ได้แล้วครับครับเพราะฉะนั้นจะใช้เรื่องนี้จะมามันก็ไม่ใช่เรื่องเดินคำอีกแล้วที่จะมาสนใจมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่จะขุดคุยตามไปมันเรื่องของชวนหลีกภัยเรื่องปรส.เนี่ยถ้าผมเทียบกับเรื่องสมัยยันตรามันคนไม่เอาแล้วมาคุยคนก็ไม่ตามแล้วเรื่องยันตราไม่เคยฟังแล้วครับทำไมเห็นไหมฮะจะล้างป่าช้าคุณเปรียบเทียบว่าอยากจะมาล้างป่าช้าใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็บอกตรงๆว่าเรื่องปรส.เนี่ยนะครับยังไงคนไทยก็ไม่ลืมคนไม่ลืมแต่ว่าเขาตัดสินแล้วเขาตัดสินไปแล้วตัดสินชวนไปแล้วคือพิพากษาไปแล้วล่ะว่าในชวนกับทารินีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอีกหลายๆคนนะครับเป็นผู้ที่ทำร้ายชาติบ้านเมืองอย่างถึงแม้ว่าโฆษกปปช.อย่างการรองจันทิพย์บอกว่าในชวนกับทารินไม่เกี่ยวแล้วคุณไปเชื่อบุ๋ยติ๋มไหมเพราะว่าไม่ใช่ผุยติ๋มคุณเดี๋ยวเขาโดนฟ้องคุณหมิ่นประมาทนะเอาไม่กิ๊กกิ๊กก็ไม่ผัวต้องไปนอนกับเขาไม่เป็นผัวเขานี่โกหกหน้าด้านๆนะขนาดเมียเนี่ยนะโกงเงินเขาเอาที่เขาไปจำนองจดจำนองมาอะไรให้เขามานั่งด่าอยู่หน้าทีวีเปล่าๆเขาบอกว่าเปล่าแล้วนี่เขาโกงชาติบ้านเมืองคุณก็ปกป้องเขาว่าเปล่าแล้วคุณฟังได้ไหมกับน้ำคำโจรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาปกป้องคนว่าคนนี้ไม่ได้ทำนะตัวมันเองก็ยังเป็นโจรอ่ะจะมาบอกว่าคนนี้ไม่ได้ทำ คุณมาชี้ความปิดความถูกให้กับใครใครเขาจะไปเชื่อคุณล่ะใช่ไหมอย่างนี้ไม่มีใครเขาไปฟังคุณอยู่แล้วเพราะคุณยิ่งพูดว่าเขาดีเนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยกับเลวมวยพูดให้คุณฟังใช่ไหมปกป้องเนี่ยพวกนี้โจรมันก็ต้องป้องโจรนั่นแหละไม่งั้นจะเอาโจรมานั่งตำแหน่งนี้เพื่ออะไรนี่วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่อภิสิทธิ์ขึ้นศาลเมื่อวานนะฮะขึ้นมาให้การเขาบอกว่าเขาเป็นคนออกคำสั่งให้ใช้สไนเปอร์เพื่อป้องกันตัวสไนเปอร์บ้านบิดาคุณเดียวไว้ป้องกันตัวเอาไว้ล่าสังหารอันนี้เรื่องคือพอมาเจอข้อความนี้นะงงนะอาจารย์ครับผมถามเอ๊ะเอาสไนเปอร์นี่มาป้องกันตัวเหรอคือให้ใช้กับอาวุธจริงแล้วกระสุนจริงโดยเฉพาะไอ้สไนเปอร์เนี่ยเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันตัวผมไม่เข้าใจเหมือนกันฮะคือเขาไปรับสาภาพตรงนี้ยังไงทำไมผมไม่เข้าใจนะไม่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่านต้องยืนยันตรงนี้นะทั้งในฐานะนปช.ในฐานะที่เป็นเรื่องโจทย์หลักเลยล่ะที่จะต้องเอาเรื่องตรงนี้ได้เพราะเขารับสารภาพแล้วว่าเขาสั่งให้เอาสไนเปอร์ไปยิงคนเนี่ยโดยอ้างว่าแบบเพื่อป้องกันตัวนะครับมันไม่ใช่แล้วตรงนี้นะเอาให้อยู่หมัดเลยตรงนี้ถึงจะมีใครปกป้องก็แล้วแต่มีใครปกป้องไงก็แล้วแต่เอาให้เต็มที่เลยตรงนี้นะครับเพราะวันนี้ชัดเจนอภิสิทธิ์นี่สั่งให้ใช้สไนเปอร์สั่งให้ใช้กระสุนจริงสารภาพในศาลเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ต้องมีอยู่ในสำนวนตรงนี้นะต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าพอเสร็จไปเจอกุนซือบอกเฮ้ยเอาตรงนี้ออกไปใช้ไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องนะครับ ไม่มีคำนี่สิ่งเหล่านี้
มันมีออกมาเป็นข่าวด้วยใช่ไหมแล้วในศาลเขาก็มีเทปเอาไว้แล้วก็ก็ต้องมีสำนวนคดีของเขาอยู่แล้วเจ้าอะไรกับประเทศนี้คุณจะอะไรกับประเทศนี้กับระบบยุติธรรมขนาดของกรณีของไอ้ที่ไอ้สมชายแสวงการครับกับไอ้บิรัตเนี่ยส่งเรื่องไปขอ2291อ่ะนะจัวหัวผิดอ่ะไปที่ตัวรัฐสภาไปถึงศาลตุลาการสำนวนบอกตุลาการสำนวนบอกให้แก้เอาเป็นชื่อบุคคลนะมันถึงจะร้องได้อ่ะ คือเขาช่วยกันเต็มที่แล้วอ่ะเต็มที่ลักษณะบอกว่าตุลาการสำนวนองค์กรอิสระเนี่ยเขาอ้างตัวเขาเป็นองค์กรอิสระแต่คำสารภาพนี่มันต่างกันนะไม่รู้คำสารภาพนี่มันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วประเทศเขาได้ยินแล้วก็ไม่รู้บันทึกไปเป็นหลักฐานแล้วกันบันทึกเอาไว้นะครับคือครั้งนี้ที่พูดครั้งนี้ก็คือบันทึกเป็นหลักฐานว่าอภิสิทธิ์สารภาพแล้วแล้วว่าใช้สไนเปอร์เพื่อให้ทหารป้องกันตนเอง 2,000 กว่านัดครับนะเบิกไป 3,000 คืนไปเหลือไม่กี่ร้อยใช้ไปทั้งหมด 2,000 กว่านัดบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนตายด้วยกระสุนความเร็วสูงสไนเปอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า20ศพเมื่อวานนี้วันนี้ผมมาตอนเช้าดูคลิปที่อียิปต์เหมือนกันเลยจันนะเหมือนกันเลยทหารสไนเปอร์อยู่บนยอดตึกคือมันเป็นโมเดลเดียวกันหมดแล้วเสร็จแล้วก็ยิงหัวยิงเข้าไปในกลุ่มคนอ่ะไอ้คนตายก็ออกมาไอ้นี่ก็บูดลงไปขึ้นมาใหม่จอยิงใหม่แล้วที่สำคัญนะมันมีอีกคนหนึ่งหลายคนยืนถ่ายรูปเฉยเลยผมไม่เข้าใจอ่ะมันคิดอะไรของมันอยู่ผมไม่รู้อ่ะคือเห็นอย่างนี้แล้วประเทศประเทศเผด็จการนี่มันคิดเหมือนกันหมดเลยอาจารย์ทำในสิ่งเร็วๆเหมือนกันนะแล้วเมื่อกี้ผมอ่านดูจากทางเอสเมนอาจารย์นะบอกว่ากรณีต้องการความยุติในประเทศบ้านนี้เมืองนี้มีใครบ้างที่จะสามารถทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยยุติลงได้มีนั่นก็ตอบมาแล้วครับยังไงฮะเขาบอกคนเสื้อแดงกับประชาชนตอบแล้วถูกแล้วถูกต้องแล้วฟังก็รู้แล้วครับคือประชาชนนั่นแหละอย่าว่าคนเสื้อแดงก็มีส่วนแล้วก็ประชาชนที่เป็นประชาไตยนะแล้วก็ทุกสีเสื้อแหละที่เป็นประชาไตยได้หมดก็ตรงนี้ก็เลยต้องว่ากันไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไอ้กรณีข่าวเนี่ยมันจะไปยังไงทิศทางคือตอนนี้นะจะบอกเขาไปใช้ปัดเงียบเพื่อไทยเงียบกว่าเงียบกริบตอนนี้เพื่อไทยต้องเงียบพอปรับครม.เสร็จปั๊บเนี่ยเงียบเขาต่างคนต่างทำงานเลยอาจารย์คือเพื่อไทยก็ต้องเงียบอยู่แล้วครับผมถือว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่ปรับเขาก็ตามานะวันนี้ถ้าตามานใช้ได้แล้วเสร็จแล้วนี่ผมไม่ทราบนะอาจจะเป็นเพราะคติหรือเปล่าผมไม่รู้อะเห็นเขาออกข่าวกันนะเอาพวกรัฐมนตรีตอนนี้พยายามจะให้แถลงข่าวอยู่เรื่อยแถลงผลงานนะฮะมันมีผลงานอะไรบ้างทำอะไรไปบ้างจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเรื่องนี้มันจะเป็นมันจะช่วยได้ไหมจ๊ะช่วยได้นะช่วยได้จะมาทำมาแถลงครับถ้าไหนไม่ดีไม่ถูกต้องเดี๋ยวเกลือก็มาจัดการซอยจะแถลงแทนแถลงด่ารัฐบาลไม่ฟังครับแล้วก็คราวนี้มาถึงในกรณีของศาลปกครองนะตอนนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะไอ้คำพิพากษาคือคำวินิจฉัยของศาลปกครองกรณี 350,000 ล้านเนี่ยตกลงแล้วมันมีผลหรือไม่มีผลแน่ๆอาจารย์มันก็ไม่มีผลนะเพราะเขาต้องทำตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วหมายถึงรัฐบาลต้องทำตามรัฐธรรมนูญหรือเขาตัดสินมาหรือไม่ตัดสินเขาก็ทำอยู่แล้วครับผมเพราะว่าต้องทำตลอดเรื่องนี้เพราะว่าที่ผมถามตรงนี้นะก็คือกรณีของพอศาลปกครองตัดสินครับนะบอกว่าผิด57วรรค2กับ67วรรค2เนี่ยนะต้องไปทำประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ทำเฮียริ่งอะไรก็แล้วแต่ละแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆรัฐบาลลงเซ็นลงนามเฉยกู้เงินกับธนาคารออมสินนะธนาคารกรุงไทยคือกู้หมดเลยเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่สนใจคำพิพากษาคำที่มาชี้สั่งรัฐบาลชี้นำในเรื่องที่มันโง่ๆต่อไปแล้วใช่ไหมไอ้คุณยังไปให้เขาทำประชาพิจารณ์ทำไมในเมื่อตอนที่เขาเป็นนโยบายเนี่ยเขาชี้เอาไว้หมดแล้วเขาเวลาเขาทำนโยบายทำออกมาแล้วประชาชนเลือกเขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าประชาชน
ให้ความตอบรับในนโยบายของเขาไงถูกไหมก็แปลว่ามันผ่านเรื่องประชาไม่ใช่คือกรณีของ3,000,000,000เนี่ยมันเกิดจากไอ้กรณีน้ำท่วมใหญ่54ถูกต้องไม่ใช่มีส่วนเกี่ยวไงไม่ได้เป็นนโยบายไม่ได้เป็นนโยบายที่หาเสียงมาไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆนี่เพื่อแก้ปัญหาโดยองค์รวมทั้งหมดครับจะมาก็เลยต้องกู้พิเศษมา350,000,000เนี่ยนะฮะแล้วอยู่ๆเนี่ยศาลปกครองบอกอย่าทำหยุดให้เบรกก่อนแต่รัฐบาลต้องกิติรัตน์เซ็นสั่งให้กระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังเซ็นจบเรียบร้อยแล้วกู้แล้วแล้วอยู่ๆปาโมไม้กัดก็ออกมาบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็บ้านคุณไม่อยู่ในแม่น้ำดูดิหรือว่าคุณจะให้ทำไม่ให้ทำครับเนี่ยเขาบอกอย่างนี้บอกว่าแผนบริหารจัดการน้ำ3,500,000,000นะตามที่ศาลปกครองสั่งให้มีการฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนในการนั้นตนไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลจึงต้องตั้งนักกฎหมายมาพิจารณาคำสั่งศาลปกครองอีกหรือเป็นเพราะรัฐบาลพยายามหาช่องว่างทางกฎหมายผมไม่เข้าใจคนอย่างประโมทแม้กัดจ้องออกมาเล่นอย่างนี้ไม่ต้องเข้าใจนะครับถือต้องเข้าใจผมนี่เข้าใจดีครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยคือเขาขัดขวางไม่ทำนโยบายเรื่องไหนที่จะทำรัฐบาลนี้จะทำให้มีผลงานเนี่ยเหรอหนึ่งไม่ให้ทำมีผลงานไม่ให้ทำตอบสนองประชาชนได้เลยสองก็ต้องโจมตีเรื่องทุจริตต้องโจมตีทุกขั้นตอนว่าทุจริตหรือส่อในทางทุจริตหรือเชื่อได้ว่าทุจริตคือชี้ทางนี้ไว้ตลอดไอ้ตรงนี้คือไม่มีวิธีไหนที่จะล้มรัฐบาลนี้ได้นอกจากตีตราเรื่องทุจริตและวันนี้ผมอ่านตอนเช้าเรื่องไอ้องคมนตรีคนหนึ่งบอกว่าโจทย์แก้โจทย์ก็คือเมืองไทยก็คือแก้การทุจริตและคนเดี๋ยวนี้น่ากลัวแม้นี่พูดกันมายาวไว้นะเป็นปีนะว่าน่ากลัวที่ทั้งคนในสังคมไทยยอมรับการทุจริตได้แต่ให้มีผลงานตรงนี้ผมก็ขอชี้แจงย้ำอีกทีหนึ่งว่าที่คนไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะเพราะสังคมเราเป็นสังคมประจบฉอผลอเป็นสังคมโกหกหลอกลวงแม้แต่จะให้เด็กทำดีสักอย่างยังโกหกเด็กว่าทำดีเพื่อพ่อเพื่อแม่เถอะทำดีเพื่อคนอื่นทั้งสิ้นทำดีเพื่อปู่ย่าตายายก็เหมือนมรรคทายกไปชวนชา